ีมกันแดดสิเจ๊เนี่ยแดดสมัยเนี้ยมันแรงมากเราก็ต้องบอกว่าทาครีมเนี่ยป้องกันไว้ก่อนครีมกันแดดสมัยนี้นะเขาก็ไม่ใช่แบบแค่ป้องกันรังสี UV ไม่ให้ผิวเราค้ำเสียได้อย่างเดียวนะมันยังป้องกันมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยนะเจ๊ไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนเนี่ยทาก็ต้องทาเยอะๆนะเจ๊ก็เขาบอกมาไงในเน็ตเนี่ยก็มีเยอะแยะเจ๊ต้องเข้าไปดูบ้างสิจริงเหรอคะทาครีมเยอะๆแล้วจะไม่เป็นโรคมะเร็งผิวหนังครับการทาครีมกันแดดนะครับสามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องทาให้ถูกที่แล้วก็ถูกเวลานะครับการที่เราจะทาให้ถูกที่เนี่ยอย่างแรกเลยต้องเลือกครีมกันแดดที่ถูกต้องนะครับโดยที่ต้องสามารถกันได้ทั้งอัลตราไวโอเลตชนิด A แล้วก็ชนิด B นะครับการทาเนี่ยเราจะต้องทาในปริมาณที่ถูกต้องนะครับโดยทั่วไปถ้าเราทาบริเวณของใบหน้าเราเนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณ1ข้อนิ้วนะครับบีบครีมกันแดดออกมาประมาณ1ข้อนิ้วแล้วก็ทาให้ทั่วนะครับการทานะครับก็ต้องถูกเวลาด้วยนะครับก็คือควรจะทาประมาณ30นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปโดนแสงแดดนะครับและนอกจากนี้นะครับการหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีแสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยปริมาณมากก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ครับเอ้าเจ๊มากินด้วยกันเนี่ยซื้อมาเผื่อร้านเดิมเลยที่เจ๊ชอบเลยเนี่ยรู้สึกเบื่ออาหารยังไงก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้อ่ะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาน้ำหนักก็ลงอ่ะคำก็เจอก้อนเหมือนกันอ่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยจริงเหรอเจ๊หนูก็เห็นเจ๊กินได้ตามปกตินะชาบูปิ้งย่างหมูกระทะเนี่ยไหนเจ๊จะตบท้ายด้วยชานมไข่มุกอีกเนี่ยแล้วนี่น้ำหนักคือลดแล้วใช่ปะรู้จริงๆนะแกเนี่ยเออแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้โฟมไปตรวจมะเร็งกับเจ๊หน่อยสิหนูจะไปทำไมหนูไม่ได้คำแล้วเจอก้อนอะไรเหมือนเจ๊นี่เนี่ยไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยแล้วอาหารนะเนี่ยก็กินได้ตามปกติเนี่ยกินได้เยอะด้วยเนี่ยน้ำหนักก็ไม่เคยลดเลยขึ้นเอาทุกวันเนี่ยเจ๊หนูไม่เป็นหรอกมะเร็งเนี่ยไม่ได้เป็นชัวร์ๆเจ๊ไปคนเดียวเหอะเชื่อหนูจริงเหรอคะไม่เบื่ออาหารน้ำหนักไม่ลงคำไม่เจอก้อนไม่เป็นโรคมะเร็งแน่ๆใช่ไหมคะผู้ป่วยโรคมะเร็งไม่จำเป็นต้องมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือคำก้อนได้เพราะฉะนั้นการสังเกตอาการของตัวเองอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการตรวจร่างกายประจำปีจะช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ในระยะต้นมากขึ้นนำผลไปสู่การรักษาที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเฮ้ยแกไรแจ็คมันเป็นโรคมะเร็งว่ะวันก่อนน่ะเจอมันไปกินข้าวกับมันมันยังเห็นพูดเรื่องนี้เลยนะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยพี่นี่เนี่ยเห็นมันโพสต์ในโซเชียลตกใจมากเลดเก้ไปกินข้าวกับมันเนี่ยใช้ช้อนกลางหรือเปล่าโอ้ยจำไม่ได้อะว่าใช่หรือเปล่าอะไม่ได้นะต่อไปแล้วกินข้าวกับแจ็คมันเนี่ยต้องใช้ช้อนกลางนะเพราะว่าพี่รู้มาว่าโรคมะเร็งเนี่ยสามารถติดต่อได้พี่ไปเอาข้อมูลมาจากไหนก็เพื่อนพี่ส่งมาให้ดูบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งกินข้าวร่วมกันไม่ได้แม้แต่น้ำลายก็ติดเหมือนกันหึโรคมะเร็งเป็นโรคติดต่อจริงๆเหรอคะโรคมะเร็งไม่ใช่โรคติดต่อเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยสามารถสัมผัสตัวผู้ป่วยได้ตามปกติโรคมะเร็งเป็นกลุ่มเดียวกันกับโรคที่ไม่ติดต่อชนิดอื่นเช่นโรคเบาหวานความดันหรือไขมันค่ะเฮ้ยแจ็คคืนนี้ไปเที่ยวงานผมไม่ไปพี่พรุ่งนี้ผมมีนัดฉายแสงตอนเช้าเฮ้ยต้องระวังนะว่าการฉายแสงเนี่ยมันทำให้เซลล์มะเร็งอ่ะแพร่กระจายได้นะรู้เปล่าเกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวมั้งพี่ไปเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยพี่เห็นข้อมูลในโซเชียลมาว่าการฉายแสงอ่ะทำให้เซลล์มะเร็งอ่ะมันแพร่กระจายได้นะเว้ยเฮ้ยจริงเหรอครับการฉายแสงทำให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายได้ครับสำหรับความเชื่อที่บอกว่าการฉายรังสีทำให้เซลล์มะเร็งนั้นกระจายตัวออกไปเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับการฉายรังสีเป็นการใช้รังสีฉายไปยังเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งนั้นตายลงและไม่มีผลกระตุ้นทำให้เซลล์มะเร็งกระจายไปยังที่อื่นๆเครื่องฉายแสงในปัจจุบันพัฒนาไปอย่างมากครับแพทย์สามารถที่จะเลือกจุดในการฉายแสงได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
ทำให้เซลล์มะเร็งที่ถูกฉายแสงตายลงไปบริเวณข้างเคียงก็ถูกรังสีน้อยลงผลข้างเคียงก็น้อยลงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งหลังจากการฉายรังสีก็ดีขึ้นตามลำดับครับ